ื่อวานนี้ประกาศเป็นวันดีเดย์ล็อกล้อจริงทั่วประเทศนะคะล่าสุดนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ชี้ว่ามาตรการดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะทำให้มีผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรลดลงและส่งผลให้สภาพการจราจรคล่องตัวมากขึ้นนะคะและพื้นที่ที่มีสถิติการล็อกล้อที่มากที่สุดในกรุงเทพค่ะก็คือเขตพัฒนาการค่ะพลตำรวจเอกวุฒิลิปตะพันลบที่ปรึกษาสบ.10พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกผู้บังคับการตำรวจจราจรแถลงผลการปฏิบัติล็อกล้อทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าทำให้มีปริมาณรถที่กระทำความผิดลดลงและส่งผลให้การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้นรวมทั้งได้สั่งการให้กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 เร่งดำเนินมาตรการต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยการดำเนินการในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1จะเน้นปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนนทบุรีและปทุมธานีที่มีรถจอดขวางทางการจราจรซึ่งได้ปฏิบัติการล็อกล้อไปแล้ว193รายส่งผลให้การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้นส่วนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2เน้นไปที่จังหวัดชลบุรีและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3เน้นที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และศรีสะเกษส่วนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5เน้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6เน้นที่จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์ซึ่งคนส่วนใหญ่มักอาจมองว่าสภาพการจราจรไม่น่าเป็นห่วงแต่เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติเพราะจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นเส้นทางผ่านในขณะที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8เน้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตเกาะสมุยกระบี่รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยขณะนี้ยังสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดกว่า 2,000 รายทั่วประเทศและในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน869รายอย่างไรก็ตามในภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆยังขาดผลสรุปของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3ภาค5และภาค6โดยมาตรการนี้ได้ส่งผลให้สภาพการจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้นทั้งยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการดังกล่าวก่อนหน้านี้ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นผิวการจราจรบริเวณหน้าสถานบริการต่างๆที่จอดรถขวางทางการจราจร